ทนายตั้มฝากถึงอัจฉริยะลั่นพร้อมเสมอคนไทยจะได้รู้กันสักทีล่าสุดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์ภาพที่ถ่ายกับนายอัจฉริยะพร้อมระบุว่าวันนี้จากที่เห็นพี่อัจฉริยะฆ่าศึกรอบด้านเลยนะครับถึงแม้เราจะเคยมีประเด็นขึ้นโรงขึ้นศาลกันแต่เพื่อน้องแตงโมต้องไม่ตายฟรีถ้าพี่อัจฉริยะมีหลักฐานคลิปมีดกรีดขาหลักฐานฆาตกรรมจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่แม่พูดออกสื่อว่าเป็นเรื่องโกหกผมยินดีพักความบาดหมางและช่วยพี่เต็มที่ไม่ควรมีใครช่วยใครโดยไม่หวังผลตอบแทนและถูกดำเนินคดีเปิดเลยครับผมและทนายในสำนักงานสิทธาลอเฟิร์มพร้อมซัพพอร์ตทนายตั้มยังเขียนคอมเมนต์อีกว่าถ้าพี่อัดกลัวตายไม่กล้าเปิดอย่างที่เคยพูดออกสื่อผมเปิดให้ได้ครับโดยไม่ขโมยผลงานด้วยจะให้เครดิตอย่างเต็มที่ผมรู้ว่าคดีนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจถ้ามีหลักฐานดำเนินคดีจริงๆผมพร้อมเสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยแบบไม่หวังผลตอบแทนเปิดหลักฐานเถอะครับเอาให้พวกคนผิดจนมุมความหวังสุดท้ายอยู่ที่พี่อัดนะครับทนายตั้มได้ยืนยันว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักฐานไม่ใช่ความรู้สึกแล้วยังบอกอีกว่าถ้ามีหลักฐานจริงเปิดเถอะครับตอนคดีผู้กำกับโจเสี่ยงกว่านี้เป็นร้อยเท่าผมก็เปิดเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนใหญ่แค่ไหนก็ไม่ใหญ่ไปกว่าลงหรอกครับกฎหมายเขาไม่ใจร้ายเอาผิดคนที่เปิดหลักฐานเด็ดเชื่อผมผ่านมาแล้วยินดีช่วยผู้กล้าอย่างเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ